สวัสดีครับทุกคนผมคิดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนไฟท้ายนะทุกคนนี่ทุกคนดูนี่นะไฟท้ายเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะครับนวลๆนะในกล้องอ่ะมันน่าจะออกขาวกว่าของจริงนิดนึงนะครับแต่นี่ก็คือไฟท้ายทั่วไปของเราจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะทุกคนมันจะสีส้มออกเหลืองๆนะครับเดี๋ยวพี่กิจจะเปลี่ยนให้มันเป็นไฟท้ายสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาดูเป็นยังไงนะครับเอาล่ะครับทุกคนขั้นตอนแรกก็ขันน็อตนะครับที่ตรงปลายท้ายนี่นะทุกคนมันจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับสำหรับรถฮอนด้าคลิกนะครับนี่โอเคจากนั้นก็มาถอดตรงข้างบนอีก1ตัวนะครับพอถอดเสร็จแล้วนะทุกคนมันก็จะมีหลอดไฟอยู่3หลอดนะครับหลอดไฟที่เราติดเวลาสตาร์ท1หลอดนะทุกคนแล้วก็มีไฟเบรกอีก2หลอดนะครับสำหรับคนได้คลิกนะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละหลอดจะมีทั้งหมด3หลอดโอเคนี่แต่ละหลอดจะเป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดานะทุกคนเนี่ยแต่พี่กิจเปิดให้ดูนี่นะทุกคนเวลาเบรกนะครับ2หลอดนี้ก็จะติดนะครับเป็นหลอดสีเหลืองนะทุกคนออกส้มๆแล้วก็ดึงของเก่าออกเลย1 2 3นะครับสีขาวนี่ก็หลอดแล้ว2บาทเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยโอเคครบ3หลอดโอเคเป็นสีขาวไหมติดหลอดเดียวติด1หลอดนะครับเดี๋ยวพี่กิจจะดูหลอดนี้ก่อนนะทุกคนติดใส่ผิดหรือเปล่าถ้าใส่ผิดก็ไม่ติดนะครับโอเคผิดใส่ผิดนะทุกคนเดี๋ยวพี่กิจจะลองสตาร์ทดูนะครับคนดูเหมือนว่าจะใช้ได้2นะครับแล้วก็ตัวนี้พี่กิจต้องสั่งมาซ่อมนะครับโอเคไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็ใช้ประกอบครับไม่เป็นไรก็ยังใช้ได้อยู่โอเคแล้วเราลองมาประกอบดูครับว่าจะเป็นยังไงก็โอเคอยู่นะทุกคนก็เป็นสีขาวนะครับสำหรับไฟท้ายโอเคเวลาเบรกก็ขึ้นอยู่เอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe พี่กิจด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ